ะนี่คือครั้งแรกของเฮียเลยเฮียไม่เคยกินหมึกช็อตเลยนะใช่นั่นแหละค่ะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยววันช็อตแล้วค่ะทำไมทำหน้างั้นน่ะปากสั่นด้วยรู้ว่าตอนเฮียกินเขาบอกไงปะต้องเต้นนะคะเฮ้ยเต้นเดี๋ยวตลาดจอดแต่ปากนี้เลยครับทำอะไรอะไรหนูเลี้ยงน้องอยู่หนูเลี้ยงน้องอยู่โอ้ยมีน้องแล้วเหรอไม่ใช่ไงอุ้ยมีน้องแล้วอ่ะมะนี่ก็ร้องอ่ะอุ้ยคนนี้ก็ร้องน้องอีกแล้วค่ะคุณครูคะโอ้โหเขาเป็นคุณครูเหรอเขาเปิดเนสเซอรี่ที่บ้านเอาหรอรับเลี้ยงเด็กเหรอลูกพี่อยากตาสีฟ้าอ๋ออยากตาสีฟ้าเหมือนน้องแบบนี้เหรอเขาถามว่าทำไมเขาถึงตาสีฟ้ามาบอกว่าเพราะว่าเขามีพ่อเป็นฝรั่งเลยบอกว่าหนูอยากมีพ่อเป็นฝรั่งจริงปะบีบีอยากมีพ่อเป็นฝรั่งเหรอบีบีพูดภาษาอังกฤษเป็นเปล่าอ้าวงงดิครับงงกันหมดเลยดิครับสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวบีแบทโบแกร์น้องคริสตันน้องบีบีน้องคริสตันมาคนนี้มาบ้านบีบีเขาอยากมีน้องแหละถ้ามีน้องจริงๆบีบีจะเลี้ยงไหมโอเคงั้นเดี๋ยวบีบีรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป้ากับมาม่าขอขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงทำไมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเลอะไงอะไรที่ไหนโอ้โหสังเกตวันนี้แม่บุ๊กไม่ทำอาหารนะครับเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินตลาดนาเกลือไม่ใช่เอาเนี่ยตลาดอะไรจอร์ดแฟลเอ้ยตลาดจอร์ดแฟลไม่ใช่จอร์ดแฟลแล้วก็อย่างที่รู้ว่าทุกคนตลาดจอร์ดแฟลเนี่ยเพิ่งมาเปิดใหม่ที่แดนเดลามิดเห็นคนไปกันเต็มเลยแล้วก็มีร้านเด็ดๆเยอะมากมีทั้งของมันของทอดของแซ่บของหวานเยอะชีสทุกคนใช่คือตลาดเนี้ยรวมของเด็ดแต่ของกินหลากหลายขนาดนี้เราไม่ต้องกังวล นะฮะทุกคนเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวนโรคท้องผูกโรคกระเพาะหรือท้องเสียเพราะว่าเรามีนี่เลยไอเทมประจำครอบครัวของเราทุกคน AB Pre and Pro เป็นโปรไบโอติกสูตรซินไบโอติกจะช่วยเรื่องปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารนะทุกคนและที่สำคัญคือมีจุลินทรีย์2สายพันธุ์เฉพาะที่มีข้อมูลวิจัยนะฮะจะบอกว่าเรากินเป็นประจำนะทุกคนเพราะว่าความที่เราแบบถ่ายคลิปมาเนื้อออกมั้ยทุกคนเราต้องกินแบบอาหารแบบเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีแบบเผ็ดมากบางทีก็มีแสบท้องเสียอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นไอเทมเด็ดประจำบ้านเราเลยที่แบบเป็นตัวช่วยของเราเลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกันก่อนเดินทางเลยวิธีกินง่ายๆเดี๋ยวแม่บุ๊กชงให้ดูมานี่เลยฮะทุกคน AB PN4 ผสมกับน้ำตรงนี้เลย125มิลลิลิตรนะหรือผสมกับน้ำอะไรก็ได้ที่เราชอบใช่ไหมยกเว้นน้ำร้อนเท่านั้นเทใส่ลงไปเลยครับนี่แบบนี้ครับจะบอกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะฮะแล้วก็ไม่มีสีด้วยจะบอกว่าตัวนี้ครอบครัวเฮียกินกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราไปกินอาหารเยอะๆเนี่ยจะเกิดอาการท้องผูกง่ายทุกคนพร้อมหรือยังคะไปเจอกันที่ตลาดจอดแฟร์ไปโอเคทุกคนวันนี้เราจะกินกันสักประมาณ 4-5 ล้านที่เราจะกินกันวันนี้ไหวไหมมาว่าเดินทุกซอยเล็กๆเนี่ยป้าถามตากล้องมันไหวไหมเดินทุกซอยเนี่ยแบบประมาณ3ก้อนนะคะตอนที่เรามานี่คือ4โมงเย็นเป็นเวลาเปิดของเขาเลยนะเปิด4โมงปิดเที่ยงคืนเดี๋ยวเราไปเดินดูร้านแรกเลยตอนนี้คนยังไม่ค่อยมีนะใครที่แบบว่าอยากมาแบบว่า private ก็ให้มา4โมงใช่ค่ะตอนเปิดร้านเลยแดดคือแบบ45องศาก็คือร้อนอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ร้านแรกเลยไม่รู้ร้านไหนเราจะเดินกินกันไปเรื่อยๆเราไม่เจาะจงว่าเป็นร้านไหนร้านนึงนะโอเคป่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านชีซี่แชทอะไรนะชีซแชทร้านชีซแชทก็ต้องกินชีสก่อนโอเคงั้นผมเอาอันนี้ไม้หนึ่งชีสย่างหนึ่งนะคะชีสย่างหนึ่งซิกเนเจอร์หนึ่งค่ะซิกเนเจอร์หนึ่งอันนี้เป็นอะไรนะRegret cheese ค่ะ Regret cheese อ๋อ ฟังเป็นอะไรป่ะฟังเป็นอะไรนะแลกตะซอยชีสแลกตะซอยชีสอุ๊ยสวยเอาละมาพอย่างชีสเสร็จปุ๊บก็ราดด้วยนี่เลยทุกคนนมข้นเอาละเป็นไงบ้างทำไมทำหน้างั้นน่ะปากสั่นด้วยโอ้โหเป็นไงบ้างอร่อยมากไม่ต้องเกรงใจเขาไม่ต้องเกรงใจเขาเข้าไปทำหน้ามันจะหวานนมข้นแล้วพอกัดเข้าไปมันจะมันจากซีสแล้วหอมที่มันย่างอร่อยไหมผมเพื่อนรสชาติเป็นไงให้กี่คะแนน10/10ให้10เลยเหรอ
มาใส่ไส้กรอกเพิ่มเข้าไปอันนี้อะไรครับผักดองหอมดองค่ะหอมไม่ใช่กระเทียมหรอหอมเป็นหัวหอมเล็กใช่ไหมและอันนั้นก็คือเป็นกลิ่นทะเลอ๋อแตงกวาดองปลาช่อนอ่ะไปเลยครับโอ้โหนี่ครั้งแรกเลยที่กินแบบเนี้ยเห็นแต่ในที่เขาทำกันนะเนาะในโทรทัศน์อ่ะหายโทรทัศน์เก่าจริงไปจ้ะนะทุกคนเอ้ยดูอยู่ตอนนี้สต็อปเลยฮะมาที่ตลาดจอร์ดแฟร์แดนเดลมิดโคตรน่ากินเลยอ่ะแล้วก็โรยผงปาปริก้าลงไปนี่แล้วก็ตามด้วยพาสลีขอบคุณครับคำสมิดาร้อนนะคะเขาดื่มลุ้นมากเลยอ่ะเขาลุ้นมากเลยอ่ะชื่อดีมากอ่ะแต่ถึงเป็นแรงอ่ะมัวมากเฮ้ยอันนี้ดีมากเป็นไฟก็นุ่มกรอบนอกนุ่มในดีร้านนี้ร้านนี้คือเห็นบ่อยมากใน TikTok อ่ะคนมาทำรีวิวเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยมีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายน้องหมีแล้วมีอะไรอีกกุ้ยช่ายสติ๊กอันนี้พี่คิดเองเหรอครับเป็นแบบกุ้ยช่ายหมีอ๋อเขาคิดขึ้นมาใช่ไหมว่าทำเป็นรูปนี้อืมคือน่าสนใจมากโอเคงั้นผมขอกุ้ยช่ายหมีมาลองอันนึงนี่เขาก็จะเอากุ้ยช่ายเป็นรูปหมีที่เขาปั้นนะโยนลงไปในกระทะแบบนี้เลยมันก็คือกุ้ยช่ายปกติใช่ไหมครับพี่อ่าได้ตอนหนึ่งรอบแรกอ่ะเอาไปสะดุ้งไว้สะดุ้งยังไงคะสะดุ้งไงสะดุ้งไงเอาฮาไอ้พวกนี้เลยมาฮะได้เรียบร้อยใส่กล่องแบบนี้แล้วราดน้ำจิ้มไหมครับพี่น้ำจิ้มกุ้ยช่ายแม่บุ๊กรีวิวก่อนกุ้ยช่ายหมีคืออยากกินมากทุกคนเพราะว่าเห็นในทิกตอกเยอะในทิกตอกเยอะมากอะรีวิวอะอร่อยอร่อยอร่อยมากนะใจเย็นทุกคนมันแบบกรอบแล้วแบบผักแน่นแล้วแบบแป้งน้อยอร่อยมากอะแล้วกินแล้วถ้าเกิดเราเดินจากร้านไปแล้วอะอร่อยพี่ฮาเลยย้อยเลยย้อยเลยอร่อยจริงกรอบนอกนุ่มในแล้วก็น้ำจิ้มของเขาอะพอดีเลยอะจิ้มแบบหวานๆเปรี้ยวแล้วเผ็ดตอนปลายใช้ของดีเลยทุกคนน้ำมันลำข้าวด้วยอร่อยมากค่ะกุ้ยช่ายน้องหมีอร่อยมากครับขอบคุณครับพี่เดินไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้อุ้ยร้านนี้ก่อนเถอะทุกคนไม่ไหวแล้วป่ะช่วงนี้แม่บุ๊กกำลังท้องเขาบอกว่าท้อง3เดือนครึ่งไม่ใช่เขาอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเดี๋ยวมาลองร้านนี้ดูว้าวร้านนี้คือมะม่วงเน้นๆเลยนะเนี่ยมาบอกเลยว่ามีอะไรบ้างน้ำปลาหวานกะปิหวานนะคะทุกคนปลาร้าหอมกะปิแห้งกะปิสดแล้วก็กะปิโวค่ะคือส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กะปิแล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยนี่คือมะม่วงเปรี้ยวนะทุกคนกะปิอะไรอันนี้อันนี้กะปิโวค่ะกะปิโวอันนี้กะปิแห้งกะปิโวกะปิแห้งถูกต้องค่ะปลาขออันนึงกินพร้อมกันมือสั่นครับมือสั่นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละคนที่ดูใกล้นี่ทุกคนครึ่งว่าดูของมาฮับฮับฮับเลยเหรอโอ้ปลาก็ปิเขาดีอ่ะรู้เลยว่าใช้กะปิดีมากเข้มข้นมากแซ่บแล้วมะม่วงเปรี้ยวนี่เข็ดฟันเลยเปรี้ยวมากมะม่วงน้ำปลาหวานปือทองต่อ F2 หลัง34เข้ามาก็จะเจอเนี่ยมะม่วงห้อยเต็มไปหมดเลยทุกคนหลังจากกินมะม่วงน้ำปลาหวานทุกคนเผ็ดอุ้ยอุ้ยแย่งไม่ได้นะนี่หันไปกินให้พี่เขาดูนี่ที่บีบีกินนี่สับปะรดเป็นสับปะรดปั่นอันนี้คือปั่นแบบ 100% เลยพี่ไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมเป็นผลไม้ล้วนๆเลยแล้วก็มีน้ำใส่หลับอ๋อใส่หลับนิดนึงก็คือหลักๆก็ผลไม้เน้นๆเลย What the food แปลว่าเสียงดีๆ What the food เดี๋ยวให้ป้าแปลเองนะ What แปลว่าอะไร The food แปลว่าผลไม้แล้วจะถามทำไมแล้วจะผลไม้อะไรกูขายอะไรให้มาดูเองอ่าเห็นไหมชอบอะไรก็เลือกได้เลยอันนี้ชื่อร้านว่าไก่กินมืออันนี้จะเป็นไก่ทอดยังไงครับพี่ก็มาจุกซอสนะครับผมร้านซอสนะครับอ๋อไก่ทอดเป็นแผ่นแบบนี้เลยใช่ไหมครับแล้วมีซอสกี่อันครับอันนี้มีอยู่5ซอสครับผมขอซอสกะเพราแล้วกันอยากลองดูน้ำมันร้อนๆเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยเนาะอุณหภูมิพอดีน่าซอสกะเพราอ่ะฉ่ำๆครับโอ้มีโรยด้วยโรยอะไรครับอันนี้ได้เป็นพาเล่ครับพาสเล่ทุกคนดูดิน่ากินไหมเป็นไงคะกรอบมากเลยพี่แต่ยังไม่โดนซอสกะเพราขอโดนซอสกะเพราก่อนซอสเค็มๆเผ็ดนิดๆต้องให้แม่บุ๊กเป็นคนพิมพ์ดูลองพิมพ์ดูนี่นะกรอบไหมอร่อยแล้วข้างในนุ่มมากทุกคนซอสกะเพราดีมากตอนนี้เรามาหยุดกันที่ร้านหนังไก่โคตรกรอบอันนี้กรอบจริงๆเลยใช่ไหมฮะถ้าไม่กรอบคืนเงินลองชิมดู
มีหอมบาร์บีคิวได้ลองชิมดูเอามาลองชิมดูพี่ก็บอกว่าไม่กรอบไม่ต้องซื้อต้องกรอบกลักกลักเด้อโอ้โหงั้นเอามาเลยขอบมากตาทำ ASMR กันหอมมากฟันแทบหักเลยนะพูดเล่นหนังไก่โคตรกรอบน้ำมันนี่แทบไม่มีเลยทอดยังไงให้เป็นอย่างเงี้ยไม่มีน้ำมันเลยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากมากเลยค่ะไม่ต้องไปไหนไกลตรงนี้เลยเทลชวนชีสหอยย่างชีสอันนี้คือหอยทะเลน้ำลึกคือตัวหนึ่งเนี่ยมีเรียงแบบนี้เลยเหรอเม็ดนึงมีแค่หนึ่งตัวครับอ๋อฝาใหญ่ขนาดนี้มีแค่ตัวเดียวก็คือเม็ดเดียวแต่เราเอามาเรียงให้เต็มใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเอามาทุกรสอย่างละหนึ่งอันนะฮะส่วนอันนี้เป็นหอยย่างชีส250บาทเราเห็นตั้งแต่เป็นขั้นตอนแรกๆเลยอ่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่อยย่างชีสค่อยใส่ชีสแล้วก็เบิร์นไฟยังไม่มันหนึบๆทุกคนเฮ้ยอร่อยอ่ะชีสมันแน่นมากแล้วหอยมันหนึบๆอ่ะมันหอมกลิ่นเบิร์นอ่ะทุกคนมาต่อกันที่อันนี้อันนี้เป็นหอยเชลอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ซอสสไปซี่มาลองสไปซี่ดูอร่อยอันนี้ซอสไข่เค็มกลิ่นไข่เค็มเลยเหมือนหมึกผัดไข่เค็มเลยกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะคือตลาดนี้เป็นแต่ของอร่อยอ่ะจะไปร้านไหนต่อร้านนี้ร้านไหนบีบีเลือกเองเหรออ๋อบีบีอยากกินขนมให้บีบีคนเลือกเองใช่ไหมงั้นบีบีเดินเข้าไปสั่งเองได้ไหมขำมากเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้บีบอกอะไรวะบีพูดอะไรนะตื่นแล้วถ้าตื่นแล้วจะเป็นอีกคนนึงใช่ไหมยังไม่ตื่นทำไงแล้วถ้าตื่นแล้วอ่ะหน้าเป็นไงโอเคอันนี้เนาะโอเคเอาอันนี้ค่ะซอสไหนสตรอเบอรี่ใช่ไหมลูกสตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตเอาอะไรดีคะสตรอเบอรี่บอกพี่เขาตะโกนบอกพี่เขาพี่ขาบอกพี่ขาก่อนแอดไส้ตามราคาไปใส่อะไรบ้างมีกล้วยมีเม็ดมะม่วงมีอะไรต่างๆนะทุกคนโอริโอ้ก็มีชีสก็มีต้องใส่แบบนี้ให้มันเซตตัวไว้เนาะเอาละแล้วก็เป่าพัดลมโอ้โหมีดูดิซอสอะไรนะซอสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วโรยอะไรเนี่ยเรนโบว์โอ้โหนี่ฟ้าขนาดเล็กอาจจะกินยังไงอ่ะโอ้โหพร้อมทำทาลินยางนี้แปลว่าอะไรคะทาลินยางนี้แสดงว่าอร่อยไปกินบ้างได้ไหมมันกรอบมากบับเบิ้ลบูวาฟเฟิลแป้งวาฟเฟิลกรอบนอกนุ่มในเขาบอกว่าความอร่อยที่ลงตัวสูตรฝรั่งเศสด้วยแป้งฮ่องกงกินทีเดียวได้ไป2ประเทศเลยเนี่ยลูกโอ้โหเป็นยังไงอะลูกเยี่ยมเยี่ยมอยากกินทางหูลู่เอาสตรอเบอรี่หรือองุ่นคะเอาสลับกันเหรอก็คืออันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ไปเคลือบตาแต่ก็ให้มันเซตตัวอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเบอร์รี่บูมอยู่ข้างหลังสุดเลยมาเดินแถวข้างหลังก็จะเจออยู่ร้านหนึ่งนี่อะไรนะให้บีรีวิวหน่อยกรอบไหมให้ดูแบบนี้เลยร้านเบอร์รี่บูมขายแต่ผลไม้มีผลไม้ปั่นด้วยเนาะให้มาชิมก่อนไม่มากลัวเหล็กหลุดอะค่ะถ้าเหล็กหลุดนี่500เลยนะเป็นไงกรอบไหมเขามองหน้าเราอย่างนั้นคืออะไรครับรู้ว่าตอนเฮียกินเขามองไงปะเขาบอกว่าอร่อยคล้ายๆที่ไปกินที่เกาหลีเลยกรอบหวานขอตังคืนได้ไหมเราเล่นนี่คือครั้งแรกของเฮียเลยเฮียไม่เคยกินหมึกช็อตเลยนะนี่ครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยกินเลยหมึกช็อตผมไม่กล้ากินกลัวมันปล่อยหมึกออกมาบอกจังหวะใช่ไหมถ้ากัดแล้วมันพุ่งเต็มเครื่องไม่มีทางคอนเฟิร์มบอกว่ามันใส่ที่ต้องกี่อุ้ยประคองไว้ค่ะประคองประคองมันมาประคองมันทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ค่ะตอนนี้น้องอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อหูท้องป่องเลยอ่ะป้ามาให้ป้ากินอะไรเนี่ยสังเกตเพชรกับม้าถอยมาขนาดไหนทุกคนดูแม่พูดกับพี่ดีดิใช่นั่นแหละค่ะค่อยๆเคี้ยววันช็อตเริ่มค่ะเป็นยังไงคะมันฟินพี่แต่ผมรู้สึกที่มันไม่ตายไง
หมือนมันกำลังมีชีวิตในปากผมเนี่ยแล้วผมไปกัดมันอ่ะมันสดมากใช่ one more no more no more ไปกุ้งกระเด้าลิ้นมาดูครับกุ้งกระเด้าลิ้นวิธีทำกุ้งกระเด้าลิ้นของร้านนี้เหมือนน่ารักจังเลยป้าป๋าจะกินวันนี้ได้ไหมดูครับมาแซ่บมากอ่ะจะเป็นแบบอันนี้คือแบบกุ้งสดๆเลยช่วยครับผมช่วยครับดันลงไปแบบนี้ปึ๊บใส่เข้าไปเลยครับว้าว dancing ชิมต้องเต้นนะคะต้องเต้นนะคะไม่เหนื่อยเต้นเดี๋ยวตลาดจอดแต่ฝากนิดหน่อยครับขอบคุณครับอันนี้แม่บุ๊กไม่กินนะเฮียกินคนเดียวคนไม่น้องกลับเข้าไปในบ่อแล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคะกระเด้าลุ้นมากพี่โคตรดีเลยครับดูพี่เบี้ยวเป็นร้านไหนอะเอาตัวไหนอย่างเนี้ยเอาน้องหนูโอเคเอาน้องหนูแมวครับตัวนี้เปิดได้ไหมคะทานเลยครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับไอซ์เดียใช่ไหมมันเหมือนไอเดียร้านไอซ์เดียเป็นแมวแบบหน้าแมวจริงๆมันน่ารักมากมันกินไม่ลงอ่ะโอเคห่วงกุ้งกลัวกุ้งหายเหรอไหนว่าขอกินคำหนึ่งช็อกโกแลตไม่ใช่แค่ไอติมสวยอย่างเดียวทุกคนไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะอร่อยด้วยนะเคยกินมารอบหนึ่งแล้วตอนนั้นกินเป็นไอติมแมวข้าวโพดใช่ไหมที่หัวเป็นข้าวโพดอ่ะก็เป็นรสชาติข้าวโพดจริงๆนะเผ็ดลนไฟเห็นเขารีวิวเยอะมากเลยใน TikTok กับร้านเนี้ยเอาลองกินดูไหมแม่บุ๊กชอบกินเห็ดเขาไม่กินเนื้อไม่กินของดิบโอ้ยน่ากินมากเมื่อกี้เราพูดผิดคิดว่าร้านเห็ดลนไฟเห็ดลนไฟชื่อร้านว่าเห็ดเล่นไฟก็คือเห็ดแล้วก็เอามาเล่นกับไฟความอร่อยอยู่ที่ซอสของเขาแล้วก็ผงที่โรยลงไปเป็นเห็ดออรินจิได้เรียบร้อยอันนี้เป็นผงหม่าล่าใช่ไหมครับอร่อยเชียร์นุ่มนิ่มที่สุดมาติดใจอ่ะจริงอ่ะคะมาเห็ดนุ่มนุ่มยางโอ้เล่นแต่พี่เขาฮาเลยหม่าล่าคือแบบจีนจริงๆอ่ะคือกินหม่าล่าแรงมากอ่ะทุกคนแล้วชาด้วยตอนนี้ใช่ค่ะชาเลยคะชาเย็นครับมีไหมฮะชาแนลมีไหมคะชาแนลไม่มีครับกินก่อนครับโอเคทุกคนตอนนี้อยู่กันที่ร้านกินทาโกะน่ากินมากเลยอ่ะก็เป็นทาโกะแต่เป็นปลาหมึกอยู่ข้างหน้าเป็นหนวดปลาหมึกเลยทุกคนใช่แต่ว่าร้านนี้พิเศษเพราะว่าเขามีเป็นกุ้งนะคะทุกคนถ้าสำหรับคนที่ไม่กินปลาหมึกนะคะก็กินกุ้งได้ใช่มานั่งกินได้โอ้นั่งกินได้ด้วยครับใช่ค่ะมาเลยค่ะเอาละมาเลยโอเคได้แล้วบีบีอยากกินที่ไหนเที่ยวไหนคะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้คนเยอะมากตอนนี้คือเยอะจริงๆต่อคิวกันหน้าร้านคือเยอะมากฮะบีจะกินให้ได้อะบีบีไม่ปล่อยบีก็จะกินให้ได้อะหวังไม่เยอะหรอกครับไงปลาหมึกสายปกติที่เรากินเนี่ยมันจะเนื้อเหนียวใช่แต่นี่คือปลาหมึกสายเขากรอบมากเลยกัดแล้วกรุบ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 เลยทุกคนดูปลาแห้งเขาเนี่ยมีไข่กุ้งด้วยใช่แล้วมีปลาแห้งไงลูกมีสาหร่ายปลาแห้งแล้วไข่กุ้งอย่างนี้เลยบีลองกินไหมเอาไหมคะเป็นไงเยี่ยมอร่อยใช่ไหมมาเฮ้ยอร่อยมากโอเคทุกคนวันนี้อิ่มมากป้าไม่ไหวแล้วเขาจะแตกแล้วคือเราเดินกันไม่รู้กี่ร้านใช่จะบอกว่าเดินตั้งแต่ซอยแรกยันซอยสุดท้ายแต่ร้านที่เรากินนี่คือแบบว่าร้านที่เราชอบอ่ะเราก็ไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะมาร้านนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยเราเจอร้านไหนที่อร่อยเราก็แวะใช่ไปทั้งแบบของมันของทอดของเผ็ดของแซ่บของหวานชีสใช่แล้วที่สำคัญคือกินหมึกช็อตครั้งแรกในชีวิตครับบีเหนื่อยไหมวันนี้มาต้องขอห้องน้ำก่อนไม่ไหวครับมันรู้สึกมวนท้องเห็นไหมมาบอกแล้วแถวนี้มีห้องน้ำไหมนู่นเลยค่ะโอ้โอเคทุกคนแป๊บเดียวโอ้โหรอนานไหมทุกคนกินไปหลายขนาดกินไปเยอะมากวันนี้ท้องไส้แปรปรวนลำไส้แปรปรวนเลยมาบอกแล้วไงว่าอยากกินเยอะเห็นไหมเอานี่ไปกินเลยค่ะป้าอะไรคะนอมากัดโอ้มาพกมาด้วยเหรอเนี่ยใช่สิมารู้ว่าวันนี้เราต้องมากินแบบกินเยอะกินแหลกแล้วเอา AD เปลี่ยนโปรมาด้วยไหมคะมาค่ะโอ้โหพกกันหมดเลยอันนี้คือแนะนำให้มีติดตัวนะทุกคนแต่ขอกินก่อนมาแกะเลยวิธีทานก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนทานครั้งละ1แคปซูลนะคะวันละ 1-2 ครั้งนะคะป้องกันอาการท้องเสียระหว่างเดินทางค่ะกินหนักมากกว่านี้
ไม่เคยกินหนังอย่างนี้มานานแล้วทุกคนนี่เลยทุกคนนอร์มากัดเป็นโปรไบโอติกยีสต์อีกตัวที่รักษาอาการท้องเสียหรือท้องเสียเฉียบพลันเป็นตัวที่ต้องมีติดบ้านหรือว่าเวลาไปเที่ยวข้างนอกก็ติดตัวไปได้นะเนี่ยแม่บุ๊กถือด้วยก็เป็นพกตลอดเลยเพราะว่าบุ๊กรู้ว่าแบบวันนี้เฮียต้องไม่รอดแน่ๆทุกคน AB เพียนโปรด้วยสามารถป้องกันท้องเสียเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาไปกินอาหารแซ่บๆแบบวันนี้กินเที่ยวได้ไม่ต้องกังวลว่าท้องจะเสียแล้วก็ทำให้ทางเดินอาหารเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยสาเหตุของปัญหาเหล่านี้เกิดจากการเสียสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารพอเจอทั้ง AB เพียนโปรและนอร์มากัดก็ทำให้ทางเดินอาหารกลับมาเป็นปกติแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อนๆคนไหนมีอาการแบบนี้นะแนะนำให้พกติดตัวไว้เลยแบบเราเนี่ยจะบอกว่าAB เพียนโปรกับนอร์มากัดเนี่ยคือตัวช่วยที่ดีเลยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้แล้วก็รักษาอาการท้องเสียฉับพลันสามารถซื้อ2ตัวนี้ AB เพียนโปรกับนอร์มากัดได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปวันนี้ก็เต็มที่แล้วนะใช่บางร้านที่ไม่ได้ไปกินก็ไว้คราวหน้าแต่ตอนนี้ไม่ย่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินต่ออีกพอแล้วคราวหน้าถ้าเรามาตะลุยกินตลาดจอร์ดแฟร์ที่นี่เราจะมาเก็บร้านที่เหลือสัญญาว่าจะกินให้เยอะกว่าเดิมแต่วันนี้คือเต็มที่แล้วนะฮะทุกคนยังไงก็มาเดินกันได้ที่ตลาดจอร์ดแฟร์แดนเดลามิดเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเปิดทุกวันนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากอะไรคะฝากกดไลค์กดแชร์กดทักซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราจะทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คราวหน้าจะไปกินที่ไหนลองคอมเมนต์มาดูเราจะไปตะลุยกินอีกแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เขารับไปก่อนค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายBye.